สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงนิวทอยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะวันก็มีของเล่นใหม่มาแนะนำค่ะนี่เลยเป็นรถมาเซลหญิงค่ะนี่นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะหนูว่าชอบมากเลยรถมาตัวนี้นะคะสามารถวิ่งได้จริงแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยนะคะมาเดินได้นะคะเจ๋งมากๆเลยอันนี้เป็นแพ็คเกจเขานะคะรถมาอันนี้นะคะน้องว่าก็จะเอาไว้เล่นกับละครบาร์บี้นะคะเรื่องซินเดอเรลล่าค่ะงั้นเรามาแกะกล่องดูกันเลยว่าข้างในมันจะทำอะไรบ้างเจ๊กแค่ไหนโอเคเจ๊กกันเลยเต้นเต้นเต้นชิบชิบโอเคออกมาแล้วค่ะแกะออกมาแล้วนะคะนี่เลยสวยมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะรถมาออกจากกล่องเลยบอกค่ะในกล่องนะคะเขาก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งกระเป๋าแล้วก็หวีให้ด้วยนะคะนี่โอเคนี่นะคะก็แกะออกจากกล่องมาทั้งหมดแล้วนะคะนี่เลยอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นตัวรถมานะคะมานี่ก็จะสามารถเดินได้จริงค่ะใส่ถ่านนะคะก็จะใส่ตรงตูดมานะคะนี่ตรงนี้นะคะแล้วตรงรถเข็นนะคะก็จะมีโคมไฟค่ะแล้วโคมไฟก็สามารถเปิดได้จริงค่ะเดี๋ยวว่าเปิดให้ดูนะนี่มีไฟจริงนะคะนี่นะคะก็จะมีบาร์บี้มาให้ด้วยนะคะบาร์บี้ก็เป็นแบบข้อต่อนะคะนี่สามารถงอแขนงอขาได้ค่ะแล้วทรงผมนะคะก็จะเป็นทรงเจ้าหญิงค่ะหน้าตาเขาก็น่ารักดีนะคะแล้วก็จะมีต่างหูมาให้ด้วยค่ะนี่แล้วชุดของเขานะคะก็จะเป็นชุดเกาะอกค่ะแล้วก็จะมีสายคล้องคอด้วยนะคะและตรงกลางนี้ก็จะมีเป็นดอกกุหลาบค่ะกระโปรงนี้ก็จะมีหลายชั้นมากๆเลยนะคะมี1 2 3 3ชั้นค่ะโอ้นะว่าลืมนี่มีรองเท้าด้วยนะคะเป็นสีชมพูชุดเขานี่ก็จะน่ารักดีนะคะนี่เดี๋ยวน้องว่าจะหมุนให้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอ็กซ์เซอรี่ชิ้นต่อไปกันเลยและเอ็กซ์เซอรี่ชิ้นต่อไปนะคะก็คือโต๊ะเครื่องแป้งค่ะนี่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆค่ะก็จะมีรูปบาร์บี้ด้วยนะคะนี่โต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็จะอันเล็กๆนะคะน่ารักดีค่ะเป็นเคาน์เตอร์ไว้วางของได้ค่ะและชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นนี่เลยค่ะกระเป๋ากระเป๋าเป็นสีชมพูนะคะไม่สามารถเปิดได้นะนี่เปิดไม่ได้เนาะสวยมากๆเลยและชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายค่ะนี่เลยเป็นหวีนะคะสามารถหวีผมบาร์บี้ได้จริงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้รถม้ากันเลยค่ะ